ไอ้ศักดิ์มันโทรมาบอกฉันว่าไอ้ไทยมันถูกยิงฮะแล้วลูกฉันเป็นยังไงบ้างอะตอนนี้ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้วแม่มินีไม่ต้องกังวลเลยนะไอ้ไทยมันอยู่ในมือหมอแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ฉันอยากกลับเชียงรายเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมฉันทนรอพรุ่งนี้ต่อไปไม่ได้หรอกฉันข่มตาหลับไม่ลงจริงๆอ่ะเดี๋ยวไปเก็บกระเป๋าแล้วเราก็กลับกันเลยเนาะห้องนี้แหละค่ะขอบคุณค่ะฉัตรก้าวจุฑาเทพถึงห้องแล้วครับคุณหนูฉันเดินเองไหวนะให้นั่งรถเข็นเป็นคนป่วยหนักอยู่ได้นานๆทีฉันจะได้มีโอกาสเอาใจสักทีไงแม่มีความสุขกันจริงๆนะยะฉันสั่งเลยใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งกับลูกสาวของฉันอยากจะลองดีกับฉันใช่ไหมแม่โอ๊ยแม่เจ็บอย่ามาแตะต้องตัวลูกฉันนะแม่เบาๆได้ไหมขวัญอายเขาอายทำไมอายใครให้คนรู้กันทั่วโรงพยาบาลไปเลยว่ามีหมอที่ไม่ซื่อคนไข้แม่แต่หมอเขามีบุญคุณกับขวัญมากนะมากกว่าฉันที่เป็นแม่กันหรือเปล่าล่ะความรักของแม่กับคนรักมันเอามาเทียบกันไม่ได้หรอกนะครับผมรักลูกสาวของแม่ผมอยากคบหากันอย่าเปิดเผยนางขวัญฉันจะไม่มีวันยอมให้พวกแกคบกันเด็ดขาดแกสองคนจะไม่มีวันได้รักกันฉันจะขัดขวางพวกแกด้วยชีวิตของฉันเองผมไม่เข้าใจทำไมคุณต้องเกลียดผมมากขนาดนี้คุณเกลียดผมเพราะผมนามสกุลจุฑาเทพใช่ไหมครับคุณเกลียดผมเพราะผมเป็นลูกของคุณพ่อพฤฒิพัฒน์กับคุณแม่กรองแก้วใช่ไหมครับชื่อเดิมของคุณไม่ใช่มณีแต่คุณคุณฉัตรโทรมาค่ะสีหน้าคุณไม่ดีเลยฮะมีอะไรหรือเปล่าลูกเพิ่งทราบความจริงว่าหนูขวัญเป็นลูกสาวของคุณมาราตีค่ะว่าไงลูกหลังจากที่เกิดเรื่องคุณพ่อได้คุยกับคุณอามาราตีบ้างไหมครับไม่เลยลูกพ่อไม่มีโอกาสมาราตีก็โกรธพ่อมากผมจะทำไงดีครับคุณพ่อจะให้พ่อไปคุยกับเธอไหมจะดีเหรอคะยิ่งคุณชายไปพูดเธออาจจะยิ่งโกรธเผลอๆจะอคติกับลูกฉัตรด้วยหรือว่าให้แก้วไปพูดดีคะไม่หรอกแก้วแก้วไปก็น่าจะเหมือนกันเราจะทำยังไงดีคะแก้วไม่อยากเป็นต้นเหตุให้ลูกต้องผิดหวังเพราะว่าฉันต้องไปคุยกับมาราตีเองความจริงใจเท่านั้นล่ะลูกจะแก้ไขทุกปัญหาได้